สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องโซดาควีนวันนี้ลี่ก็ได้ไปช้อปปิ้งมาและลี่เห็นไม่เคยเห็นมาก่อนเลยปลากรายที่แบบว่าเขาขูดมาเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทำทอดมันปลากรายกันแต่ว่าจะเป็นทอดมันปลากรายแบบเดิมๆแบบสมัยก่อนที่เรากินกันมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะเราต้องมีอะไรเด็ดๆเพิ่มขึ้นมาอีกเราจะใส่ชีสเข้าไปด้วยค่ะเราลองมาทำกันเลยดีกว่าค่ะยัมมี่ I like this one better ค่ะวันนี้เราจะมาใช้2ถุงด้วยกันนะคะเพราะว่าแม่แฟนมาทานมื้อเย็นด้วยเรามาเริ่มกันเลยค่ะเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะคะแต่ลี่ก็เพิ่งทำทอดมันปลากรายเป็นครั้งแรกอะค่ะไปพร้อมๆกันเลยนะคะเพื่อนๆว่าจะเป็นยังไงเอาตามที่เราชอบเลยค่ะเวลาเราใส่มันจะทำให้เนื้อปลานุ่มแล้วก็เหนียวอร่อยนะคะลองไปทำดูค่ะน้ำตาลนะคะน้ำตาลสัก2ช้อนครึ่งคือแล้วแต่ชอบเลยนะคะบ้านลี่ใช้น้ำตาลบราวน์ชูการ์ค่ะน้ำปลา2ช้อนค่ะตอนนี้เราก็จะมาเริ่มใส่พวกผักลงไปนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพื่อนแล้วก็ใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดนี้ถ้าใครชอบแบบหั่นเป็นฝอยๆก็ได้แต่ว่าลี่ชอบหั่นเป็นแบบว่าหนาหน่อยนะคะเพราะว่าเวลาเราเคี้ยวทอดมันอ่ะมันจะได้รสชาติแบบสุดยอดเลยค่ะเทคนิคทำให้ปลากรายเหนียวนุ่มนะคะคือเวลาเราคนทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วเราต้องเอาปลากรายอ่ะฟาดลงไปในกะละมังนะคะใช้กะละมังใบใหญ่ๆค่ะแล้วเราจะได้มีที่ไว้สำหรับนวดแล้วฟาดปลากรายลงไปในกะละมังค่ะอย่างนึงเพื่อนๆลี่ลืมใส่อันนี้นะคะใบหัวละพาค่ะเพื่อนๆคะถ้าใส่จะเพิ่มความกลมกล่อมลงไปอีกนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะนำเนื้อปลาไปแช่ตู้เย็นไว้สัก45นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะหลังจากที่นำปลากรายเข้าตู้เย็นเราก็จะไม่รีรอเราจะมาเริ่มทำน้ำจิ้มสูตรเด็ดสูตรโบราณของเราวันนี้เรามาเริ่มกันเลยค่ะพริกถั่วน้ำตาลน้ำมะขามเปลี่ยนน้ำปลาผักชีแตงกวาเริ่มจากใส่น้ำปลาลงไปในหม้อก่อนนะคะเราจะเริ่มเปิดเตานะคะเพื่อน
นี้น้ำตาลกับน้ำปลาก็ละลายรวมตัวกันแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มใส่พริกค่ะตามด้วยน้ำมะขามเปียกนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะลองชิมดูนะคะว่ารสชาติเป็นแบบไหนอร่อยได้แล้วค่ะเราก็จะมาใส่ถั่วถ้าใครมีถั่วตัดนะแล้วก็ตำแล้วก็ใส่ไปยิ่งดีนะคะแต่รีไม่มีนะคะเราก็จะใช้ถั่วที่อยู่ในปุ๋ยธรรมดาค่ะเราไม่ให้ร้อนมากเกินไปนะคะแบบอ่อนๆกำลังดีค่ะเพราะไม่งั้นทอดมันเราจะไหม้นะคะเพื่อนๆคะลี่ก็จะนำมันขึ้นนะคะพอให้เหลืองดีนะอย่าแบบรอให้จนแบบว่าอุ้ยสีต้องเข้มกว่านี้นะคะไม่งั้นเพราะว่าเวลาปลากายเราสุกอะสีมันจะเข้มมากนะคะมันจะดูเป็นดำไปเลยนะคะค่ะขึ้นได้แล้วนะคะเซตใหม่นี้ของเราเราก็จะมาลองใส่ชีสลงไปนะคะเพื่อนๆไม่เคยทำเหมือนกันลองนะคะจะแบะประมาณอย่างนี้นะคะใส่ชีสที่เป็นลูกเต๋าที่เราทำไว้แล้วนะคะแล้วก็ปิดเรียบร้อยแล้วค่ะทอดมันปลากายของเราก็ผ่านพ้นไปด้วยดีสำหรับครั้งแรกในชีวิตแต่ว่าเรายังเหลืออีกหนึ่งด่านที่จะเอาไปให้แฟนทานนะคะว่าระหว่างออริจินัลกับชีสอันไหนจะชนะนะคะเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเพื่อนWhat's this one? The fish cake with the sheep one. I'll try the one. I'm gonna put a little sauce on it. I think I like this one better.Which one? Cheese. The cheese. It's good. Good job. Yeah. Yummy. อยากให้เพื่อนๆได้ลองทำนะคะปลากายสอดไส้ชีสของเราวันนี้แฟนบอกว่าอร่อยนะคะชนะต้นตำรับนะคะลองไปทำนะคะเพื่อนๆวันนี้หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความสนุกสนานไม่มากก็น้อยจากทอดมันปลากายของเราแล้วก็ความรู้ใหม่ๆนะคะถ้าชอบวิดีโออันนี้ก็กดไลค์กด subscribe แล้วก็แชร์ให้คนอื่นได้เห็นนะคะว่าทอดมันปลากายก็ยังสามารถแตกหน่อออกไปเพื่อจะเป็นสูตรอื่นๆได้อีกค่ะจากวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ